เข้าสู่รายการ B Times กันนะครับแหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพายุปลาบึกทำให้พี่น้องชาวใต้เนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็สูญเสียกันไปจำนวนมากนะครับทางด้านธุรกิจเอกชนอย่างเช่น Mitsubishi Motor ประเทศไทยก็เลยรวบรวมนะครับเงินบริจาคจากดีลเลอร์ทั้งหมดเนี่ยมอบให้แต่ละจังหวัดที่ประสบภัยจากปลาบึกนะครับมีทั้งหมด1ล้านบาทจาก14ตัวแทนจำหน่ายของ Mitsubishi ทางภาคใต้ยกตัวอย่างเช่นชุมพรเนี่ยก็บริจาคไป 100,000 บาทนะครับสุราษฎร์ธานี 100,000 นครศรีธรรมราช 300,000 บาทเลยครับตามติดมาด้วยสงขลาก็อีก 100,000 ส่วน4จังหวัดที่เหลือก็เป็นจังหวัดละ 100,000 บาทนะครับได้แก่ดีลเลอร์ที่จังหวัดพัทลุงปัตตานีนราธิวาสและก็จังหวัดยะลาด้วยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบคืนดูแลสังคมให้อยู่ร่วมกันยามที่จะประสบภัยเกิดขึ้นก็ตามนะครับกลับเข้ามาถึงตรงบริเวณ4แยกสะพานควายของกรุงเทพมหานครย่านที่เก่าแก่นะฮะแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดเลยคอนโดขึ้นสูงชีวิตเปลี่ยนไปก็ทำให้เกิดร้านคาเฟ่กาแฟที่สามารถนำเอาวัตถุดิบจาก2จังหวัดสำคัญมากลายเป็นร้านกาแฟช็อกโกแลตที่น่าสนใจติดตามมาเลยครับธุรกิจนี้นะครับคือผมตั้งใจนะฮะแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยู่แล้วที่เราอยากจะเห็นร้านช็อกโกแลตในการผลิตนะครับแล้วก็ขั้นตอนโดยเชฟคนไทยดังนั้นผมนะครับจึงนำเม็ดโกโก้ไทยนะฮะมาทำเป็นช็อกโกแลตเราได้ใช้เม็ดโกโก้นะครับจากประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จากจันทบุรีจุดเด่นหรือว่ากิมมิคแล้วกันนะฮะคือเรียกแบบง่ายๆเลยคือเราก็ต้องมีลูกเล่นนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าจดจำนะครับผลิตภัณฑ์เราอย่างเช่นนะครับเมนูซิกเนเจอร์ของเรานะครับก็จะเป็นเมนูซิงเกิลออริจินนะครับซึ่งเราเสิร์ฟเป็นฮอตช็อกโกแลตวิธีการเสิร์ฟของเราจะเสิร์ฟกับฝักโกโก้นะฮะแล้วก็ข้างในนะครับเราแอบด้วยมัชเมลโล่นะครับเสิร์ฟด้วยช็อกโกแลตร้อนๆพอเวลาที่เราเทลงไปนะครับมัชเมลโล่ก็จะเด้งขึ้นมาแค่นี้ก็ทำให้คนจดจำด้วยนะครับทั้งรสชาติจดจำด้วยสายตานะครับแล้วก็ด้วยความรู้สึกครับในส่วนของช็อกโกแลตนะครับตอนนี้ทางร้านนะครับได้เปิดตัวเป็นช็อกโกแลตบงๆขึ้นมานะครับเรามีทั้งหมด12รสชาติเรามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์เลยคือตัวจิงเจอร์ยูสุนะฮะซึ่งเราใช้ขิงไทยนะฮะผสมกับยูสุของญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็จะได้ความเป็นลูกครึ่งเลยแล้วนะฮะระหว่างไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยนะครับในส่วนของแพสทรีหรือว่าเบเกอรี่นะครับเรามีตัวซิกเนเจอร์คือตัวเอแคลร์ข้างในนะฮะก็จะสอดไส้ด้วยครีมช็อกโกแลตนะครับเข้มข้นนะฮะ 70% ทานกับวานิลาเอแคลร์นะครับช็อกโกแลตเกลสนะครับโรสโกโก้นิปนะครับแล้วก็บิสกิตบราวนี่นะครับแค่นี้ก็สามารถทำให้ทุกคนจดจำแล้วก็เป็นที่พูดถึงนะครับในด้านของแพสทรีเลยนะครับผลตอบรับนะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจเลยนะครับเพราะว่าทั้งลูกค้าคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับก็ให้คอมเมนต์แล้วก็ชื่นชอบนะครับในรสชาติของช็อกโกแลตเรานะครับหลังจากนี้นะครับผ่านไป1ปีนะฮะผมก็คิดว่าอยากที่จะมีเป็นโปรเจกต์ใหม่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นในเรื่องของช็อกโกแลตนะฮะแล้วก็ดีเซอร์ทขึ้นมาด้วยเพื่อเอาใจลูกค้าชาวไทยซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราก็อยากที่จะเป็นช้อยส์นะครับที่ทำให้คนไทยได้ชิมช็อกโกแลตไทยนะครับโดยเชฟคนไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะคนไทยก็จะนิยมช็อกโกแลตจากเบลเยียมจากฝรั่งเศสจากยุโรปนะครับซึ่งถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช็อกโกแลตของเราเนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับเราต้องมีเอกลักษณ์เป็นกลิ่นฟรุตตี้นะครับเอิร์ตี้นะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวมีความหลากหลายนะครับนั่นแหละครับคือร้านกาแฟที่มีชื่อว่าสาลัดแอนด์ช็อกโกแลตเทียนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเปลี่ยนไปทำให้ร้านก็ต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราจะอยู่ในสิ่งที่เป็นชุมชนเปลี่ยนนั้นและอยู่ลำบากมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือแนวคิดธุรกิจนะฮะลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ